ต้องพูดว่าเป็นเอาเอาเอาโดยอาชีพก่อนนะครับพี่คิดว่าพี่เป็นอาจารย์และเป็นสื่อโดยนิสัยโดยใจนะครัแล้วก็มาอยู่ในวงการเมืองเพราะคิดว่าจะเอาทักษะพูกนี้มาใช้ได้ครับแล้วเพอเอว่ามันกลายเป็นการเมืองช่วงที่โกลาหลวุ่นวายมีวิกฤตเกิดขึ้นมากมายเราก็เลยจะเรียกว่าถูกดูดเข้าสู่วงจรการเมืองแบบถาวรก็ได้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้คิดคว่าจะเข้ามาถาวรเพราะตัวตัวพี่เองอัะนะ ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางการเมืองมากนักในยุคนั้นต้องยอมรับนะคำว่ากระบวนการหมายความว่าทำางไงจะให้รับเลือกตั้งทำยังไงจะจัดตั้งหัวคะแนนทำยังไงจะเข้าถึงกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแต่คิดถึงเรื่องนโยบายว่าถ้าหากว่าเรามีตําแหน่งเรามีหน้าที่เนี่ยเราจะเอาเอาเอาสิ่งที่เรามีอำนาจนั้นไปทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาวุ่นวายกับการเมืองในตอนช่วงหลังนถือว่าเป็นทั้งความตั้งใจครึ่งหนึ่งและตกกระไดพลอยโจรอีกครึ่งหนึ่งครับ ก็เรียกว่าตัวเองเป็นลูกผสมระหว่างซื้อนักวิชาการนักการเมืองแต่ตอนที่ออกไปเนี่ยออกไปในสถานะสุดท้ายคือคนการเมืองผู้รีไัย <Case> ผู้รีภัยครับใน <ø> สถานะับ,บก็ใช่ครับใช่ครับหลายคนเขารังเกียจคำว่านกักการเมือง <ừ. S 2> พี่ภูมิใจกับคำว่านักการเมืองคเพราะนักการเมืองเนี่ยเป็นมันไม่ใช่วิชาชีพนะมันเป็นบทบาทบนะครับใครจะเป็นานักการเมืองได้ไม่มีใครจะมาสงวนความเป็นานักการเมือง ไม่ใช่ว่าต้องได้รับเลือกตั้งหรือเป็นสอ,สอสอสอบได้ถึงจะเป็นนักการเมืองนะครับใครสนใจทางการเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองศึกษาทางการเมืองแล้วก็พู้งาหายใจเข้าออกเป็นการเมืองก็คือนักการเมืองในแบบหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองท,ที่แท้นหมายความว่าต้องอยากจะมีอิทธิพลอยากจะมีบทบาทในการผลักดันสุดท้ายก็น่าจะต้องเป็นนักการเมืองนะครับก็ออกไปในสถานะสุดท้ายคือไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นผู้ริ้ภัยเป็นผู้ลิ้ภัยเป็นนักการเมืองแล้วก็มาเป็นนักโทษครับ แล้วก็มาเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เป็นผู้รีบไัยครับกลับมาในสถานะผู้ต้องหาใช่ถูกต้องขณะนี้ก็ยังเป็นก็เล่าถึงคดีความหน่อยนะตอนนี้ประกัน2คดีคดีละสองแสนไปรายละเอียดเป็นยังไงฮะก็กระบวนการตอนนี้คือระหว่างที่รีบไผไปเนี้ยก็มีหลายคดีที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วระหว่างที่ยังอยู่เมืองไทยนะครับอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางการเมืองก็มีคดีที่ใหญ่โตขนาดหนึ่งหนึ่งสองก็โดนมาแล้ว แล้วก็มีคดีแบบที่เรียกว่าคาดีการเมืองเช่นการเคลื่อนผู้ประท้วงในยุคนั้นที่เรียกว่าเสื้อแดงเนี่ยไปหน้าบ้านของพลเอกเปรมซึ่งเป็นอดีตนายกรลฐมตรีรในครั้งนั้นก็มีข้อหาต่างๆตามมาเยอะซึ่งไม่ใช่เป็นคนเดียวนะครับเป็นพรรคพวกทั้งกลุ่มนะนั่นก็คือเรียกว่าคาดีประเภทแรกก่อนที่จะออกไปและอีกประเภทหนึ่งคือโดนเขาเกล่าวหาหลังจากไปแล้วค,ค,คือเราไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องพูดจากมุมมองตัวเองนะไม่ใช่ว่าด้วยความคือไม่ใช่ต้องการจะไป ชี้ผลเลยล่วงหน้าแต่พูดจะมุมตัวเองว่าเป็นเรื่องของการกล่าวหานะครับเพราะเราไม่อยู่ละไม่ได้สอบปากคำเราได้ซ้าไปคดีล่าสุดสองคดีที่โดนเนี่ยและยังค้างอยู่เนี่ยก็คือคดีอาวุธคือมีการไปค้นพบอาวุธซ่อนอยู่ที่สองจังหวัดในประเทศไทยคือสระบุรีและที่ชาเชียงสาวแปดริ้วนะครับต่างกันต่างวาระนะแต่เป็นอาวุธเหมือนกันแล้วกล่าวหาบุคคลกลุ่มเดียวกัน ก็คือเป็นถึงอดีตรองมทัพภาคที่สามนะที่โดนเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วยังไงก็ไม่รู้มีการซัดทอดมาถึงนายจักรพง์ก็เป็นจำเลยที่แปดโดยที่ไม่เคยรู้จักกับใครในกลุ่มนั้นยกเว้นพลโทมนัทซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นจำเลยที่แปดจำเลยที่แปดที่แปดแล้วก็มีทั้งสานวนมีเกี่ยวข้องอยู่ประโยคเนี่ยว่าจัดหามาให้จากต่างประเทศแต่ที่คดีนี้มันค่อนข้างจะเบาในเายตานักกฎหมายทั่วไปก็เพราะว่าหนึ่งเป็นการกล่าวหาในขณะที่เราไม่อยู่ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งอธิบายว่ารู้จักไหมจริงไหมอะไรไหมสอง,สองก็คือว่าไม่ได้มีการสอบปากคําใครเลยทั้งหมดเป็นคําพูดของคนที่ซัดทอดมาว่านายจักรพบเป็นคนจัดได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะพอสู้ไหวและที่สำคัญคือพลโทมนัสเองก็ได้รับการยกฟ้องไปแล้วจำเลยที่หนึ่งถ้าดูแบบนี้ถ้าเล่าจากถ้าฟังจากที่พี่เอกเล่ามาคือหมายความว่าอาจจะในชั้นพนักง,งานสอบสวนก็ก็เขาเรียกว่า อาจจะสู้ได้แลราอะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ไม่กล้าพูดหรอกรว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้เพราะเรื่องกระบวนการที่ที่รมแลวพี่ก็ยอมตัวให้ละนะครับหมายถึงว่าเราเดินไปตามนั้นแต่ถ้าพูดในเชิงของสิทธิในการต่อสู้คิดว่าเราสู้ได้ไมอยากหมายความว่ามีเงื่อนไขไหมครับในการมาออกรายการทีวีออนไลน์อะไรต่างๆหรือว่าการที่จะเคลื่อนไหวไปทํางานเพื่อรับใช้ประเทศชาติที่บอกไว้ตอนพี่แหละครับที่พี่ก็ กับกราคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกันนะไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนี่เหตผลที่เรายัางนั่งคุยกันได้เพราะความจริงคดีก็ยังดําเนินอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องคดีก็คงไม่ต้องพูดอ,อะไรกันมากกว่านี้นะอธิบายให้ฟังได้เฉยๆว,ว่าเป็นแค่นี้ก็ก็กทําอะไรได้ไหลายอย่างครับแล้วมันก็ตรงกับที่เก่งพูดเมื่อกี้คือนั่นแหะคือประโยคเดียวที่อะไรสรุปเกี่ยวกับตัวเองครับก็คือว่าที่กลับมาคราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองครับ โดยเฉพาะเป็นบ้านเมืองในยุคที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรุนแรงจนจนหลายคนไม่รู้อนาคตตัวเองแล้ะไม่รู้วันนี้มีงานอยู่เนี้ยวันหน้าจะเป็นยังไงลูกหลานจะเป็นยังไงเงินที่มีอยู่จะอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทําในเชิงนโยบายเพื่อเตรียมตัวทําให้คนรู้สึกมีความมั่นคงรู้สึกมีความอะไรพร้อมที่จะรับต่อความเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะมอบตัวเองให้กับกระบวนการนี้ทีมงานริดคําถามมาให้เก่งหลากหลายคําถามเปิดดูเนี่ย เยอะแยะมากมายหรือไปดูได้ไหมได้ครับเยอะแยะมากมายแต่แต่ชวนคุณผู้ชมแบบนี้แสดงความคิดเห็นกันก่อนได้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าทีมงานเราตั้งโพไว้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอญาตสลับสับเปลี่ยนเข้าไปดูช่องทางของ YouTube นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เชิญพี่เอกจากพบเป็นแขกมาคุยเป็นที่ที่สองเนาะที่แรกไวทีวีเมื่อเที่ยงรายการเวกอัพเนาะถ้าจะไม่ผิดก็แบบนี้ครับก็ต้องด้วยความเคารพจริงๆว่า บางคนเขาบอกว่ามีดีลมีการเจรจา,าเข้ามาเดินทางมาแล้วยังไงก็ไม่ติดคุกมองยังไงถ้ามีคนมองแบบนี้เรื่องไม่ติดคุกนี่ไม่มีที่จะคุยกันเพราะว่าเราไม่สามารถเดี๋ยวต้องใส่คำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะครับนอกจากขั้นตอนของตํารวจครับยังมีขั้นตอนอายการยังมีขั้นตอนของศาลและยังมีราชัณฑ์นรนะระหว่างนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเช่น ผู้ใช้เสร็จตามระบอบประชาธิปไตยรวมกลุ่มกันเห็นกันข้างนี้เห็นกันข้างนั้นนะครับมีอะไรกันมีองค์กรอิสระนะฮะมีสมาชิกรัฐสภามีหลายกลุ่มที่คอยดูกระบวนการนี้อยู่เพราะฉะนั้นคําว่ากระบวนการยุติธรรมนี่ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าไปคุยกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะต้องได้ผลออกมาพูดได้คํานี้เหลยว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะทําให้ผลมันออกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นไม่มีครับเรื่องนี้แต่สิ่งที่มีคืออะไรคือการเริ่มพูดคุยกันถึงอนาคตประเทศ คนที่เคยต่อต้านกันอย่างรุนแรงรและไม่เคยพูดจาก,กันมาหลายปีเนี่ยมันมีการคุยกันครับแต่ขออนุญาตที่จะไม่บอกว่าใครบ้างเพราะไม่ใช่ระดับผมนะครับ,ร,บระดับที่ที่เหนือขึ้นไปแล้วเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยเราก็พบว่าไม่เป็นการเสียเวลาทุกฝ่ายนะที่มันทะเลาะกันมาถึงขนาดนี้แล้วมันเริ่มมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากคือไอ้ผลเนี่ยมันมีมานานแต่ต้นละที่ทะเลาะกันแต่อย่างมากช่วงนี้คือว่าแม้กระทั่งประเทศไทยกําลังเผชิญหน้ากับความเดืยดร้องเห็นอยู่ข้างหน้า เรายังรู้สึกว่าเหมือนกับเดี๋ยวทะเลาะก่นอนทะเลาะก่อนช่างเถอะเดี๋ยวข้างหน้า AI ช่างมันเดี๋ยวภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงช่างมันคใช่ไหมเดี๋ยวสงครามยูเครนช่างมันซึ่งความจริงมันช่างไม่ได้เพราะทั้งหมดนียมันจะมีผลย้อนกลับมาหาเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนของประเทศเพราะนั้นตรงนี้ที่ที่มีการคุยกันครับค,คนการคุยกันก็นํามาสู่ค,ความมั่นใจว่าเอาละในเมื่อเริ่มเกิดความเข้าใจเราก็ยอมรับความเสีย่ยงผู้มีอํานาจที่เคยทะเลาะกัน คุยกันแบบนั้นเก่งเข้าใจถูกไหมฮะเป็นผู้ที่ถูกพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าพูดอย่างสั้นๆนะครับแต่ว่ายาวกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นการเหมือนกับมันไม่มีการมานั่งคุยกันอย่างนี้นะแต่มันมีการถามลองใจคุยกันใช้เวลานานใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะพูดคุยกันแต่ที่แน่นอนคือที่จะสัญญาว่ากลับมาแล้วต้องปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสัญญาได้สิ่งนีมน้มันเรียกว่าดีลได้ไหมหรือว่าเป็นการพูดคุยกันจรจาดีลน่าจะไม่ใช่เพราะถ้าดีลเนี่ยมันจะหมายความว่าพอเกี่มีีดยงกัย มันไม่มีใครอยู่นอกมันเหมือนเป็นคำลบมันเหมือนกับเป็นการสร้างข้อตกลงพี่ไม่ได้เลี่ยงคำพูดนะดีลนี่จริงๆมันก็แปลว่าข้อตกลงกันแหละแต่เพิ่ิว่าคำว่าดีลเรามาใช้จนรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราดีลกันป๊บคนอื่นเขาเสียประโยชน์ละเราต้องดูแลเราตกลงอะไรกันแล้วเขาจะเสียไหมนี่มันเกิดความรู้สึกที่เป็นลบสิ่งที่คุยกันในไม่มีอะไรเป็นลบเราจะคุยกันว่าทำยังไงที่เราจะทำให้ประเทศเนี่ยที่ติดลมอยู่หรือว่าพี่เคยเปรียบเทียบกับรถที่เข้าไปในซอยแล้วมันเรียกอะไรซอยตันนั่น พยายามจะถอยกลับมาเพื่อจะเปลี่ยนไปทิศทางอื่นนะอย่างมาที่นี่ก็ซอยเล็กๆพอเข้าไปซอยตันก็ถอยกันยากเลยแต่ยังไงก็ต้องมีการถอยครับถ้าไม่มีการถอยมันจะไปทิศทางใหม่ได้ไงนี่คือสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาในครั้งนี้บางคนที่เป็นคอการเมืองเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าจังหวะก้าวของอดีตนายกทักษิณที่เดินทางพบกับบรรดาสสไปเชียงใหม่มา,มาเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนมันมันมาพร้อมๆกันมันก็ดูว่าสอดรับกันว่างานที่จะไปทําคือรับใช้คุณทักษิณหรือเปล่า รับใช้รรคเพื่อไทยหรือไม่หรือรับใช้ประเทศชาติแบบที่ตั้งใจทีแรกผมบอกได้เลยว่าผมได้รับความมั่นใจจากนายกทักษิณครับมันก็เกี่ยวกันถูกไหมถามท่านก่อนละว่าท่านครับมันดีขึ้นเปล่าเพราะเรายังมีการติดต่อกันได้อยู่บ้างถึงแม้จะต่างต่างคนต่างลี้ภัยนะครับ,รบที่คุยกันเนี่ยก็เพราะว่าท่านอยู่ในระดับที่จะเห็นภาพรวมครับตัวผมเองอาจจะรู้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าผลรวมมันจะเป็นยังไง ก็เกี่ยวสิเพราะว่าถามท่านท่านบอกเออดีขึ้นแล้วเราก็วางแผนทังาถามก่อนมาถามก่อนมาอ๋อครับถามก่อนมาไม่งั้มาถึงได้ต่อกันครับแต่ถามว่าวางแผนกันว่าท่านมันนั้นผมว่านี่มันไม่มีเพราะว่าผมจะไปเทียบกับท่านไดงไงบางคนระดับกันก็ถามได้โทรถามไทยแบบนั้นเลยใช่ไหมโทรคุยครับได้โทรถามเลยได้โทรถามท่านเลยว่าเป็นไงเพราะว่าความเคารพที่มีต่อท่านในฐานะอดีตนายกัลมนตรีในฐานะผู้นำในการเมืองครับไม่เคยลบเลือนนะไม่เคยลบเลือนครับก็ถามแล้วก็รีเช็คแล้วว่า เออเรียกว่ารีเช็คก็ได้มาได้แบบยกวรีเช็คก็ได้พอรีเช็คได้ผลแล้วก็มาเพราะมันอยากกลับอีกแล้วมันไม่ต้องคิดนานนะก็เลยอยู่ที่นี่วันนี้อยู่ที่วันนี้มานั่งอยู่ที่วันนี้ก็ก็ไม่ปฏิเสธว่าได้คุยกับคุณไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธงานที่จะไปทํารับใช้ใครครับรัฐบาลคุณเสถาเพื่อไทยหรือว่าประเทศชาติหรือหรือแง่มุมไหนยังไงขณะนี้เนี่ยกําลังดูอยู่ครับเพราะว่ามาได้สองวันอย่างที่ว่านะขอเวลาสักเดือนสองเดือนนะ คืออยากจะดูว่าตัวเองมีประโยชน์ตรงไหน,นครับเพราะเชื่อไปอย่างนี้ขออนุญ,ญาตพูดแบบนี้อย่ามันไส้นะว่าก็ยังคิดว่าทําประโยชน์ได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการจะเป็นการเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการทํางานต่างประเทศอะไร,รนะครับยังมีไฟยังอยากทานะแล้วที่สําคัญคือทัศนคติของผมก็คือว่าของพี่นะก็คือประเทศไทยมันต้องทํางานร่วมกันระหว่างหลายเจนพี่ก็ต้องเรียนจากเจนใหม่เพราะหลายอย่างมันคิดไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหม ในยุคเก่าเนี่ยพี่จะวิเคราะห์ข่าวเชื่อไหมสมมติวิเคราะห์ข่าวครึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่าเรื่องย้อนหลังไปละยี่สิบนาทีเพราะคนเ็าไม่มีอะไรอ่านกันก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเดิมเป็นยังไงยูเครนอยู่ตรงไหนรัสเซียอยู่ไงแต่ยุคนี้คำแรกก็วิเคราะห์ได้เลยเพราะเขารู้กันหมดแล้วต้องตรงประเด็นเลยเดี๋ยวนี้ตรงประเด็นแล้วเขารู้เลยจะเอายังไงยูเครนรัสเซียสมมตินะมันทําให้พี่ต้องปรับตัวต้องปรับตัวเมือนเพราะฉะนั้นเรามองว่าจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างไายเจนเพราะนั้นจะถามว่าจะอยู่กับรัฐบบาาลลนนีี้รัฐไห่ ยังบอกไม่ได้นะครับจะขอดูว่าตรงไหนที่เรามีประโยชน์ที่สุดทํางานอิสระยังได้ไปยุคนี้มันเปิดโอกาสทํางานกับคุณทักษิณได้ไหมฮะก็ได้ทำไมจะทำไม่ได้พี่นยอยากพี่คิดว่านายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้นําที่ลงตัวที่สุดสาหรับประเทศไทยครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่ามีคนรักทุกคนคนไม่รักก็เยอะเราก็รู้แต่ถ้าคนที่อยู่เบื้องหลังการเมืองจะรู้ว่ามันมีผู้นําไม่กี่คนนะที่มีคุณสมบัติบางอย่างที่มันเหมาะกับการบริหารประเทศไทยประเทศไทยไม่ง่ายนะ ถ้าสมมุติว่ามีความรู้อย่างเดียวแล้วบริหารได้ครับนักวิชาการต้องบริหารก็ได้ทุกคนใช่ไหมถ้าเก่งธุรกิจแล้วครับบริหารประเทศไทยได้ก็น่าจะนักธุรกิจทุกคนแต่ทำไมมันไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีคุณสมบัติอื่นเมื่อสักครู่ผมชํำเรืองตาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเขาถามมาว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นโคลสกุณทักษินอะไรแบบนั้นเลยหรือเปล่าเพราะดูจังหวะขยับมันใกล้เคียงกันก็อย่างที่เล่าครับที่ใกล้เคียงกันพระถามนแล้วท่านบอกโอเคแล้วก็มาเลยครับ ไม่ถามว่าที่สองเด้ยเดี๋ยวท่านเปลี่ยนใจท่านบอกให้คิดใหม่แล้วไม่ดีมาเลยกลัวเปลี่ยนใจแต่ว่าไม่ได้มาหรือไปเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ท่านสั่งหรือความตกลงกันแต่พี่ยอมรับว่าถึงท่านสั่งพี่ก็มานะถึงจะเป็นคำสั่งนะบอกเฮ้ยเอกมาได้แล้วแต่ไม่เคยนายกทักษิณได้เป็นคนเป็นเป็นอะไรเรียกว่าอะไร free will นเป็นคนที่ไม่ชอบบังคับใจใครคนที่ชอบไปมองว่าท่านคือคือคนไป สับสนระหว่างคำว่าความเด็ดขาดกับความเป็นประเด็จการครับบางครั้งในการทํางานมันต้องเด็ดขาดถูกไหมซึ่งในจังหวะนั้นมันก็ต้องเปรี้ยงเอาอย่างนี้แหละเพราะถ้าเกิดมาถามอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้ทํางานแต่ระหว่างก่อนที่จะสรุปเนี่ยเราควรจะถามถามน้องถามพี่ถามคนเก่งๆท่านเป็นแบบนั้นก็ดูท่านแต่งตัวสิท่านยังเป็นจิโก้เซเวนตี้เห็นไหมต้องดกระดุมเม็ดบนต้องใส่เสื้อผ้าหลวมคนไม่ชอบอะไรที่มัดตัวเองผูกตัวเองคือไม่ได้สั่งแต่ถ้าสั่งก็พร้อมกับ สังก็พร้อมกลับเพราะพี่เคารพไม่ใช่เรื่องอำนาจเป็นเรื่องความเคารพนับถือกันสิบห้าปีที่อยู่นอกประเทศไทยคุณเอกเองก็ไม่ได้เงียบก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมีอัปเดตตลอดใน Facebook คิดว่อย่างไรนะครับเพราะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพ้อๆใกล้ชิดมากๆด้วยเพราะอาจจะมีเวลาแล้วก็เดินทางหาความรู้ในประเทศต่างๆในในรอบสิบห้าปีที่ผ่านมามองกลับมาที่เมืองไทยในช่วงสักสิบห้าปีนี้เห็นปรากฏการณ์อะไรที่คิดว่ามันเป็นที่สุดในประเทศไทยบ้างไหมฮะ ท,ที่สุดเลยที่สุดที่สุดที่สุดเนี่ยแม้พูดไมด่ได้เต็มปากแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามแล้วกันนะครับขออนุญาตพูดแบบไม่ชัดมาก,กน,นะม,มันอ่อนไหวก็ที่สุดของเมืองไทยน่าจะเป็นว่าในยุคที่เราเริ่มความขัดแย้งทางการเมืองปี49ครือในยุคผมนะก่อนยุคเก่งเนี่ยครับมันเป็นการแย่งกับบริหารประเทศระหว่างคนที่มาจากการเลือกตั้งและคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันแย่งกันว่าใครเป็น อะไรใครเป็นลูกพี่อ่ะกลร call the shot เ่ยมันก็วุ่นนี่ข้าราชการ,รก็กกกไปไม่ถูกทางอธิบดีผู้บัญชาการแต่ละคนมีหันทั้งนี้หันทั้งนั้นไม่รู้จจยังไงแน่จนสุดท้ายความขัดแย้งมันมาถึงจุดที่ที่บอกฟังเส้นสุดท้ายบนหลังอูดนะทำให้อูดหลังหักเลยเนี่ยก็คือเดือนกันยายนปี49จากนั้นมาก็เรียกว่าเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองเรื่ยมาแต่มาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ย ต้องพูดว่าไม่มีใครแย่งใครบริหารประเทศละโยเว้นในกระบวนการ,รเช่นรัฐบาลฝ่ายการก็ต้องแย่งกันธรรมดาอันนั้นธรรมดาคอยวิาพากษ์วิจารณ์กันผมไม่ได้พูดตรงนี้นะครับพูดถึงภาพที่ใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือที่สุดองเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา15ปีและเป็นเหตุผลที่ทาให้กลับด้วยนะบอกได้เลยอันที่สผมได้เห็นความเก่งของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความฝันของรุ่นพี่ว่าเมื่อไหร่เด็กไทยจะ alert เมื่อไหร่เด็กไทยจะ smart เมื่อไหร่เด็กไทยจะกล้าในทางที่ถูกต้องยุคนี้รู้สึกจะได้มาเยอะแรับเท่าที่มองเห็นผ่านสื่อบ้างเห็นผ่านในโพสต์บ้างความกล้าหาญความมั่นใจความรู้ว่าตัวไม่รู้อะไรความรู้ว่าจะหาความรู้จากตรงไหนครับความรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ตัวเองอยากได้อะไรเขารู้จักตัวเองเขารู้จักสังคมมากขึ้นเพียงแต่ว่า ถ้าเขามีประสบการณ์ของผู้ใหญ่มาบวกอีกนิดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์กับวิชาการบวกกันแล้วมันจะพาไปโลดเลยก็ได้ว่าที่สุดก็ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงรุน่นใหม่นะครับ,รบของแต่ละเจนซึ่งแต่ละเจนห่างก,กันประมาณ15บห้าปีนะครับก็เปลี่ยนใหม่ขึ้นเรื่อยๆยๆอยๆก็เก่งเองก็ยังอายุน้อยแต่เก่งก็ยังรู้สึกว่ามีคนที่ตามหลังอีกเยอะถูกไหมถูกต้องฮะรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเองก็ยังอายุน้อยยั่ไม่พี่ลอวคิดึงพี่สิก็คูณกันไปเท่าไหร่อันที่สามที่พี่คิดว่าเปล พี่คิดว่าไม่เคยมียุคไหนที่โลกเนี่ยมันมาถึงยุคที่ความเปลี่ยนแปลงมันมันมาอยู่หน้าบ้านเราขนาดนี้เมื่อก่อนเราได้ยินข่าวโลกใช่ไหมรเรารู้สึกเรื่อมไกลประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นโอยไกลประเทศไทยไทยไม่มีี้หลอกไม่ใช่แล้วนะอะไรที่เกิดกับโลกก็เกิดกับไทยได้ในวินาทีมันใกล้กันมากขึ้นโควิด <COVID S 2> เป็นสนัญลักษณ์อครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็เมืองไทยก็เป็นตามนั้นเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับมันกลายเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งทให้เราต้องคิดใหม่หมดเลยครับทีมงานลิศคาถามมาว่าให้ถามคําถามเมื่อสักครู่แล้วว่า15ปีอะไรเป็นปรากฏการณ์แต่ว่ายกตัวอย่างทีมงานเรายกตัวอย่างมาว่าออช่วงปี2563-64มีเป็นม็อบล่าสุดของเยาวชนใช่อเออ,อเาาใช่ใช่ใชมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรช่วง63-64นะครับเมื่อสักครู่ผมพูด53-54หรือเปล่า63-64ม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่และเป็นม็อบออสุดท้ายเป็นม็อบล่าสุดผมใช้คํานี้แล้วกันพวกเขาพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้าง นะครับแล้วก็มีบางส่วนข้อเรียกร้องบางส่วนพูดถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันมองยังไงฮะพี่เข้าใจครับครับแล้วพี่รู้สึกว่าคนเหล่านี้กําลังโกรธพี่ด้วยซึ่งพี่ยอมรับความโกรธหนึ่งแต่ใครสักคนต้องถอยรถมันติดอยู่ในซอยตนันมันต้องถอยแล้วพี่อายุมากกว่าพี่ถอยแล้วกันเพื่อจะได้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องถอยและยืนกับตัวเองได้ แต่ประเด็นที่พี่กำลังพูดนี้ไม่ได้ไหมายความว่าอย่าไปยืนในจุดที่จะมีการเผชิญหน้ากันครับไปหาจุดที่มีความเป็นไปได้ตัวเองก็ยังดำรงรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนได้ครับขณะที่คนอื่นเขาไม่ต้องหมดศักดิ์ศรีเขาบ,บางทีนะเราเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราโดยเราลืมว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยคนอื่นเขาจะเสียห,หมดมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ซัมเกมถูกไหมชีวิตเราเนี่ยเหมือนเกี่ยงกับ ที่อยู่สองคนสมมติอยู่บนเกาะเล็กๆกลางทะเลเรือเรือจมเรือ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 ร่มนะแล้วมีอยู่บนเกาะมันมีที่อยู่แค่นี้แล้วมีมะพร้าวอยู่ลูกเดียวนี่มันซีโร um ่สามเกมถูกไหมเพราะถ้าเก่งได้กินพี่ไม่ได้กินครับถ้าพี่กินเก่งก็ไม่ได้กินเราก็ต้องสู้กันดิแต่ถ้าเรามีปัญญาพอจะรู้ว่าเราปลูกมะพร้าวเพิ่มเราทําเห็ดเพิ่มครับเราก็อาจจะมาร่วมกันแล้วสร้างอาหารเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องฆ่ากันพี่หมายความว่าอย่างนั้นครับความหมายก็คือว่า เดินที่พี่เคยคิดว่าเราควรที่จะตั้งเป้าหมายไปเลยเฮ้ยพูดตรงไปเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมจะเปลี่ยนอันนี้คําถามก็คือว่ารู้ไม่ว่าเปลี่ยนแล้วอะไรจะตามมาใครมีใครเป็นอัจฉริยะที่ไหนที่จะบอกได้ว่าเดินต,ตามผมมาผมผมชูธงไปครับแล้ะจะพาไปสู่จุดที่เป็นความปลอดภยัยและเป็นความสมดุลตรงนี้แหละครับที่ที่พี่รู้สึกว่าทั้งเห็นใจด้วยขณะเดียวกันก็อยากที่จะพูดคุยครับ แต่พี่จะไปคุยนะโดยเฉพาะกับแกนนำรุ่นนั้นนะกับปีในราวปีนั้นนะะพี่อยากเข้าใจพี่อยากเข้าใจว่าความโกรธของเขากับความโกรธในยุคพี่มันอันเดียวกันปะพี่อยากรู้เราโกรธทั้งคู่เป็นแองกรี้ยังเมนในยุคนั้นแองกรี้ยังวีเมนในยุคนั้นมารวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พี่ดีใจอย่างนะก็เนี่ยตอบยาวนิดได้เลยครับดีใจที่การประท้วงในครั้งนี้มันไม่ได้มีเฉพาะมิติการเมืองมันมี LGBTQ มันมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิในการสื่อสารครับมันมีการพูดถึงสิทธิในการจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศครับพี่คิดว่านั่นเป็นการแสดงความประสงค์คร,ครั้งแรกของประชาชนในประเทศไทยที่มีความครบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ขอติงไว้คือเรื่องของวิธีการว่าถ้าหากว่ามันเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดความเจ็บปวดเกิดความเจ็บตัว เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบเกิดศีโร้สเกมอันนี้มันก็คงไม่เป็นการเสียหน้าที่จะหยุดคิดนิดนึงว่าเราจะปรับที่วิธีการไหมครับคนเรามีสิทธิ์จะฝันแต่วิธีการเราที่มปสู่ฝันนั้นเราเปลี่ยนตลอดชีวิตนะกว่าจะมีสู่ฝันนั้นถูกไหมครับโอเคมันผ่านไปในช่วงปี2563ก็ผ่านไปตอนนี้ก็สักสองสปีได้เยาวชนเหล่านั้นประชาชนที่ไปร่วมการชุมนุมบางส่วนโดนคดีอาญามาตรา112ใช่ครับคุณเอกมีความเห็นยังไง เกี่ยวกับมาตานี้รุ่นนั้นเป็นรุ่น Brave New World ครับเขาต้องโดนอะไรสักอย่างเลยและผลจากการที่เขาโดนเนี่ยรเราถึงได้มีความรู้เลยว่าแต่ละฝ่ายมีความอดทนให้กันและกันแค่ไหนครับถ้าไม่มีรุ่นนั้นจะรู้เลยว่าอะไรเป็นเดิมพันที่รอยอยู่ครับในประเทศไทยเพราะนั้นในอันดับแรกเนี่ยต้องชมเขาว่าเขากลาก้าครับนะครับอันดับสองเนี่ย อยากจะให้กล้าไปอีกขั้นหนึ่งคือกล้าที่จะปรับวิธีครับอยากให้ไปดีอีกขั้นหนึ่งแต่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าจากการที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาสิบห้าปีพี่รู้สึกยังไม่มีเสร็จนะบางทีมันเป็นเสธิจโดยธรรมชาติแต่รู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะไปบอกว่าควรจะอย่างนี้อย่างนั้นมันเหมือนไปสู่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาอะว่าเขากินน้ํากินข้าวเขาดํารงอาชีพกันยังไงเรื่องนี้ก็อยากจะพูดในภาพรวมเท่านั้นว่าครับ เห็นใจเข้าใจแต่ยังไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะครับรบแล้วยังคิดว่าการรวมกันระหว่างเจนน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะแต่ละเจนมีความเด่นของตัวเองก็เหมือนกับพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันะครับมันก็มีมันก็มีการเอื้ออาทรมีการที่จะเกื้อกูลกันอยู่ภายในระยะพ่อแม่กับลูกพี่ไม่ได้พูดเทียบกันนะว่าเป็นพ่อกันเป็นแม่กันแต่หมายถึงว่าความสัมพันธ์เยื่อใยที่มีในนั้นเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กลุ่มนั้นน่าจะได้มีโอกาสได้คิดว่าเราจะประยุกต์ตรงนี้เข้ามาสู่การเดินทางไกลเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เราต้องการ,รโดยวิธีการที่ดีขึ้นไหมด้วยความเคารพผมขอถามต่อในรายละเอียดอีกนิดนึงเิอเลยครับมาตรา1 1 2มีความเห็นไหมครับบางคนบอกว่าควรมีไว้ครับบางคนบอกว่าควรแก้ไขอีกคนนึงบอกว่าควรยกเลิกพี่เอกมีมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา1 1 2ไหมครับ ขอพูดในภาพกว้างนะครับไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายละ<ม>เพราะว่ากฎหมายเราก็รู้อยู่นะครับว่าเป็น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 ,ปน,ปน,ปนสิ่งที่แปรตามทัศนะะในการเมืองน,น,นะรประเทศไทยเราเนี่ยมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกับหลายประเทศครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เหมือนกันสิ่งที่เราควรน,นําม,มาคิดมากกว่าการที่จะเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรก็คือว่าของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วมีหรือเปล่ามาไปคิดให้ดีมีหรือเปล่า เมื่อก่อนนี้เด็กไม่รู้อะไรก็ถามพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ก้มถาม com, คอมใช่ไหมถามแชท GPT ถามแชทบอทถาม a อตกลงไม่ต้องมีพ่อแม่มไหม,มเลิกพ่อแม่ไปเลยดีไหม,มไม่เห็นจะต้องการนี่หาแค่หาข้าวให้กินเฉยแต่จริงเราอยากได้ความอบอุ่นด้วยเปล่าเราอยากได้ความรักด้ไหมเราอยากได้ใครสักคนที่ เห็นมาก่อนเราแล้วบอกว่าเออเกี่ยงมาถูกทา,ทางทั้งที่รู้เราก็มาถูกครับแต่เราอยากจะได้อะไรที่มันประโลมใจเลยสักนิดหนึ่งสิ่งนี้ผมใช้คำว่าเยื่อใยทางสังคมคนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องอามาคิดด้วยเหมือนกันนะเราไม่อยากได้สังคมที่เราได้ตามใจทุกอย่างแต่แข็งกระด้างเป็นบ้าเลยมันอยู่กลางทะเลทรายเพราะนั้นะสิ่งที่อยากจะพูดสรุปตรงนี้ขออนุญาตไม่ไม่เป๊ะไปตรงนั้นนะแต่ตอบในภาพรวมว่า คิดเผื่อคนื่นืาด้วยจะเป็นเรื่องดีครับผมจบเรื่องไปแล้วอีกคำถามก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่พลวัตทางการเมืองมันเปลี่ยนไปมากในรอบสิบ้าปีพี่อยากคินอะไรบ้างสภาพการเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงภาพกว้างๆได้ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าที่อยากจะพูดเพิ่มก็คือว่าคน้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนเก่งรุ่นใหม่ครับมีความเมตตาเพิ่มนิดหนึ่งว่าคนแก่เขาก็ ทะลุทะลวงอะไรมาเยอะแต่เาอาจจะไม่รู้เท่าเราเขาไม่มีเครื่องมือแต่เขาก็มีประสบการณ์ของเขาครับเราก็พร้อมที่จะฟังบางเรื่องอในขณะที่ผู้วุฒโสก็ต้องรู้จักเด็กว่าก็ไม่ว่าเด็กเนี่ยก้มมองแล้วมันได้ทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยจะเงยหน้าทําไมกม็สังคมก้มหน้าเพราะก้มลํำได้มากกว่าครับเราก็เข้าใจชีวิตเขาเนี่ยพระฉะนถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้เนี่ยแล้วเรารู้จักที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มามาผสานกันครับ วิธีการนึงที่จะประสานก็คือการตั้งเป้าหมายใหม่ที่ทุกคนต้องการจะไปด้วยกันอมไม่ต้องอะไรหรอกแค่เรื่อง AI กับเรื่อง climate change สองเรื่องเนี้ยซึ่งมันจะมีผลให้อาหารเราลดลงเพราะ,ะ,ะ,ะน้ํามันลดลงเพราะน้ํามันลดลงความหลากหลายทีชื่อว่าภาพมันก็ลดลงไปด้วยพันพืชพันสัตว์จุลินทรีย์มันลดลงไปด้วยอาหารก็จะลดลงราคาก็จะแพงขึ้นแล้วยิ่งเด็กรุ่นใหม่มีทัศนคติใน,ในการกินที่ถูกต้องมากขึ้นกินบางอย่างไม่กินบางอย่างไม่ได้กินปริมาณละกินคุณภาพ เพราะนั้นราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นครับแล้วเราจะเอารายได้ตรงไหนไปซื้อของที่มีคุณภาพเหล่านั้นมาเลี้ยง <อ okay. S 1> เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะมีอายุมากขึ้นกลายเป็นคนแก่แล้วเป็นคนแก่ที่ไม่มีรายได้ละ<ม>จะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงคนแก่เหล่านั้นมันเป็นปัญหาที่เราต้องนามาคิดเพราะนั้นสิ่งที่พี่คิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงในการเมืองมากก็คือว่าเราเริ่มมีความเข้าใจในปัญหาต,ต่างๆเหล่านี้แต่แตพร้อมกันนั้นก็คือยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมครับสําหรับการรับมือตรงนั้น นะครับแม้กระทั่งรัฐบาลเองตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการในการลบการติดลบที่มาจากยุคเกา่ารัฐบาลต้อง,องใช้เวลาในการลบการติดลบหมายความว่าอะไรฮะคือหมายความว่าประเทศไทยเ,ยเสียเวลามาเกือบสิบปีนะครับในช่วงรัฐบาลทหารพูดตรงๆนะเราต้องอยอมรับถึงแม้บางส่วนก็มาร่วมรัฐบาลปัจจุบันก็ตามแต่ที่มาร่วมปัจจุบันไม่ใช่เพราะชอบผลงานนะเพราะมันจะได้ทะเลาะอ,อยู่ข้างในมีอะไรก็คุยกันข้างในเพราะการทะเลาะข้างนอกมัน มันล็อกมันมันมันเหมือนช้างเอวงวงผู้สานเงินนยมันไปต่อไม่ได้เราใช้เวลากับการที่เหมือนกับขุดตัวเองออกมาจากหลุมทรายเนี่ยเยอะนะครับก็ดูนายกสิเป็นเซลลอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะจะไปสร้างดีลใหม่ดีลใหม่อันนี้ดีลจริงดีล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 เพราะมันดีลสองฝ่ายและไม่ได้รวมคนอื่นและขณะเดียวกันก็มองบางประเทศไม่ต้องเอ่ยชื่อที่เป็นมิตรประเทศร่วมกลุ่มประชาคมแต่มองว่าเอาเปรียบเมืองไทยมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยอยากจะ อะไรมากอะ่ะก็ตั้งเขาเลยเป็นเบนช์มาร์กเลยว่าเราจะไปให้ถึงเขาและก้าวข้ามเขาไปอีกเหล่านี้มันมาจากความตั้งใจที่จะอะไรเออมันพื้นที่มันเป็นหลุมแยะยยยก็จะกรบ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 พอปรับพื้นที่เสร็จแล้วจะได้ปลูกอะไรขึ้นมาได้ซึ่งในสันั่งผมเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นก็แสดงว่ารัฐบาลก็ต้องทํางานหนักมากกว่านี้อ,อาจาอจะเกือบจะทั้งสมัยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะตอนนี้อย่างเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยยังไม่เป็นระบบเลย บางคนในแง่ของนโยบายก็ว่ากันไปแต่ที่มาของรัฐบาลเวลาพักเพื่อไทยพลังประชาชนรุ่นถึงทะเลไทยเข้ามาบริหารประเทศหลากหลายคนก็จะมองว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นณนะวันนี้มันจะถึงเป้าหมายนั้นจริงๆริงไหมฮะเพราะบางคนก็บอกว่าหกเดือนแล้วมันก็ยังดูไม่ค่อยมีอะไรในมุมมองของคุณเอกมองอยังไงมันยังไม่เกิดอย่างที่เราอยากเกิดอ,อันนี้เห็นด้วยครับไปเริ่มวิจารณ์ได้ไม่เป็นไรดิจิทัลวอลเลตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นล่ละตอนนี้เขาได้แหล่งเงินแล้วนะครับเพียงแต่ว่า กำลังคิดอยู่นะว่ามันจะไปหมุนกี่รอบอะนแล้ว,ลวอันนี้อันนี้เป็นความอันนี้พี่ต้องอยอมเปิความไม่รู้ของพี่ครับครับพี่อาจจะคิดจากข้อมูลโบราณว่าขอโทษที่พูดนะเขาจะรู้ไหมว่าคนที่จะต้องเอาไปหมุนต่อไม่ถึงว่าคนระดับเศรษฐกิจรอง,รองๆไปเนี่ยจะไปช่วยหมุนยังไงจะไปลงทุนยังไงจะมีจังหวะยังไงที่พอเงินมาถึงปับ๊บไปทําอันนี้ต่อเพื่อจะให้เงินหมุนต่อไปพูดง่ายๆมันต้องมีการโคชชิ่งกันมากกว่านี้ไหมอันนี้เป็นความห่วงส่วนตัวเพราะไม่งั้นมันจะหมุนไม่กี่รอบไง เราต้องการให้หมุนอย่างน้อยสี่รอบอย่างน้อยทอี่ตัว Wallet วอ,อ,อยากให้เป็นแบบนั้นสี่รอบเงินมันนิดเดียวเพราะนั้นมันจะต้องหมุนสี่รอบมันถึงจะได้เงินพอที่มันจะลงทุนได้ครับเพราะเราไม่ต้องการเงินเราต้องการทุนครับเราไม่ต้องการมันนี่ต้องการแคปเปโจต้องเอาเงินเนี่ยมาหมุนในีมันกลายเป็นแคปเปโจเป็นทุนได้ได้ครรบไม่งั้นไม่มีประโยชน์จริงการทํานโยบายด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็น DNA ของพรรคเพื่อไทยไหมว่าต้องทําให้มันสําเร็จ จากนายกทักษิณน,นะครับเพราะว่านายทักษิณเป็นคนที่หาเงินเก่งถ้าเข้าใจเงินครับท่านรู้ว่าเงินพี่หาเงินไม่เป็นเป็นคนเป็นคนไม่เก่งเรื่องเงินครับแต่อยู่กับคนเก่งเรื่องเงินแล้วก็แอบ,บดูว่าท่านทําไงเงินเราเนี่หายากจะตายของท่านปัป๊บป,ป,ปั๊บปึ๊บปั๊บสอยเอาตามต้นไม้ดักเอาอกากาศนะก็ถึงได้ขำเลยที่ท่านพูดเรื่องคอรัปชันกับท่านเนี่ยไม่ยังเป็นเลยท่านถักเงินเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกครับแต่ คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเขารวยงั้นได้ไงก็เพิ่งเช็คแดงอยู่ไม่กี่ปีแล้วปีนี้รวยงี้แด้แต่ไม่ได้ไปดูโครนโลจี่ํำหรับเวลาเอาละกลับมาเรื่องนี้ว่าใช่มันเป็น d ี a นเอพระตัวนายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้นําทางมาว่าถ้าเริ่มจากเศรษฐกิจแล้วครับก็จะไปสู่ทุกอย่างมีคนพูดอย่างนี้ก่อนุญาตพูดต่อไปเรื่องร่บเอาแต่เงินเน่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเอาแต่วัตถุนิยมอะความรู้สึกของคนอะไรไม่เอาไม่คิดเลย ก็พูดอย่างนี้ก็แล้วกันเราต้องการจะสร้างทุนให้แต่ละคนไปสร้างชีวิตตัวเองอครับชอบเลยให้รัฐบาลเพื่อใครไปบอกว่าเก่งมีความสุขอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนะม,มันแสนแลงรัฐบาลนะรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวให้คนชื่อเก่งเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในชีวิตสวัสดิการในชีวิตเท่าที่ควรจะได้โดยไม่เป็นการได้เปรียบคนอื่นแล้วคนชื่อเก่งแต่ัดสินใจเองดิก็จะมีความสุขยังไงใครจะไปบอกใครวปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หน้าที่รัฐบาล หน้าที่รัฐบาลคือทำให้อุปสรรคชีวิตน้อยลงทําให้ทุนมีมากขึ้นแล้วส่งเสริมรัฐที่ฟรีวิลล์เนี่ยจิตจำนงเจตจำนงอิสระครับ,รบพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันถือว่าเสียต้นทุนทางการเมืองไปมากสําหรับบางคนที่วิเคราะห์กันในการจับขั้วรัฐบาลเห็นด้วยเห็นด้วย เห็นด้วยเห็ดด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับวันที่เขาไปจับมือกันกับพักรุงมองอยังไงวันนั้นพี่เอกอยู่ที่ไหนมองการทํางานของพักเพื่ออทยอยู่ยังอยู่ในรีภยัยแต่ว่าได้ติดตามใกล้ชิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์พอที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสํานักข่าว t o ท a เดย์เ tomorrow today.